ภอสูงเนินนะคะก็จังหวัดนครราชสีมาอีกแล้ววันนี้เต้มากินข้าวริมน้ำตกค่ะเป็นครั้งแรกนะคะที่เต้มาอำเภอสูงเนินแล้วก็มาดูบรรยากาศร้านอาหารริมน้ำตกอาจจะเป็นร้านธรรมดาแต่ว่าบรรยากาศวิวแบบสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะมีแขกรับเชิญฮัลโหลโนสนโนแคร์มากกินเป็นไก่ทอดน้ำปลานะคะแล้วก็ส้มตำง่ายๆแล้วก็ชมวิวก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะเตรียมไปถ่ายรูปน้ำตกด้านล่างแล้วนี่นะคะจะเป็นเก้าอี้ของทางร้านที่เต้จะยืมไปนั่งถ่ายรูปตรงริมน้ำตกนะคะอาจจะเลอะนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวจะถ่ายออกมาให้สวยขนได้ทีละอย่างก็เดี๋ยวเตรียมเอาเก้าอี้ไปวางตรงน้ำตกแล้วเดี๋ยวค่อยมาถือกล้องตามไปตอนนี้กำลังดูพิกัดที่จะเอาเก้าอี้ไปนั่งน่าจะต้องใส่ตรงนี้ตามลงไปด้วยกันค่ะถึงแล้วสามารถลงมาตรงน้ำตกด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเดินไปเอาขาตั้งกล้องก่อนนะครับเดี๋ยวเต้าเนี่ยขยับลงไปในน้ำนิดนึงนะคะแล้วก็กะว่าเดี๋ยวเต้าขาตั้งกล้องวางนิ่มนี้แล้วก็ถ่ายฟิล์มเหมือนมาเข้าค่ายปิกนิกนะคะสั่งโควันตินของทางร้านนะคะมันไม่ใช่ร้านคาเฟ่ทุกคนเป็นร้านอาหารตามสั่งนั่นแหละอุ้ยกล้องเต้แบบเยินมากใช้เองจริงจังนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเอาไว้ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูเนาะรีโมทเรียบร้อยนะคะภาพก็จะประมาณนี้เนาะเราก็เตรียมไปถ่ายรูปกลัวล่วงมากเลยอะโทรศัพท์เยอะเกินยังคอนเนคกล้องไว้อยู่นะแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายแถวนู้นนะฮะของเยอะมากน้ำแรงมากเลยอ่ะบายมากคนน้อยมากเขาบอกว่าที่นี่คนเยอะเสาร์อาทิตย์นะคะไปถ่ายรูปกันต่อคอนเนคเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปยืนถ่ายโขดหินตรงนี้จะได้ฟิลประมาณแบบมองเห็นธรรมชาติทางนู้นเลยสวยงามได้นะคะจากกล้องแล้วก็เลนส์ที่เราใช้นะวันนี้เต้ใช้เป็นกล้อง Fuji X20 นะคะแล้วก็เลนส์ 3.5 เหมือนเดิมที่เต้ชอบใช้เลยเป็นเลนส์ที่สามารถเห็นวิวแล้วก็โฟกัสตัวเองแบบสวยๆได้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะเตรียมกลับแล้วกินข้าวประมาณ10นาทีถ่ายรูปประมาณ2ชั่วโมงยังไงฝากติดตามคลิปแล้วก็ช่อง YouTube ด้วยนะคะ